ถ้าว่าใครดูหรือว่าใครที่เป็นแฟนเห็นให้หน่อยผู้ขวัญของวงการนี้เนาะก็อยากจะให้ช่วยกันแชร์เยอะๆอยากจะให้แบบว่าเพราะว่าแกตั้งใจกันมากจริงๆคือว่านี่เป็นที่เชียร์ก็เราต้องมาแจกไว้แน่นอนแจกต้องไปรอดูใช่เดี๋ยวต้องไปรอดูค่ะว่ามาตอนไหนแต่ว่ามาแจกไม่ต้องสแตนบายชีวิตแล้วเพราะว่าเดือนนี้ทำละครหนึ่งเดือนก่อนหน้านี้ก็ก่อนหน้านี้พอดีมันถมมาจากโควิดนะคะตอนก็ถ่ายซ้อนกัน3เรื่องอย่างเงี้ยคือก็ใช้ชีวิตสแตนบายไปเรื่อยๆผมห้ามเปลี่ยนน้ำหนักห้ามเปลี่ยนห้ามไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เลยระเบิดพอได้พักแล้วรู้สึกยังไงก็คือทุกอาทิตย์เลยค่ะแต่ไปใกล้ๆนะเพราะว่าจะได้แบบไปได้หลายๆที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่ในประเทศไทยนี่แหละค่ะแต่ละทริปก็แซ่บไม่แพ้เลยเนาะอะไรนะคะแต่ละทริปก็แซ่บมากค่ะแต่ละทริปก็ต้องไปค่ะต้องแบบนิดนึงไม่ได้เที่ยวนานกลายเป็นว่าเที่ยวทั้งเดือนเลยป่ะคะคือพยายามจัดตารางให้ได้ไปนิดนึงก็ยังดีพัทยาเราก็ไปนะมีตัวนี้ใครไปด้วยกลุ่มตั้งกายคนนั้นในตลาดเคสเราเป็นโสดเราเป็นโสดเอาละตัวปิดแล้วเนี่ยนะไม่ได้เจอกันตั้งนานนะเวลามาเจอกันเนี่ยเราก็น่าจะแบบคุยกันสวัสดีปีใหม่ยังไม่ถึงแม่ไม่ถึงสุดตา2550วันนี้ตอนแรกพี่รถต้องกลับไปไม่หรอกก็เอาอย่างนี้แล้วกันค่ะจริงๆนะคือจริงๆอ่ะไม่ได้เจอพี่ๆนานค่ะคราวนี้เวลามันเปลี่ยนไปทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นมันก็อาจจะไม่ได้เหมือนแล้วอะไรอย่างเงี้ยสถานะก็คือไม่เหมือนเดิมก็คือโสดอยากให้โสดเปล่าไม่อยากให้โสดหาแฟนให้หน่อยงานอ่ะเรื่องจริงว่าโสดออกค่ะก็แต่ว่าจบกันด้วยดีมากๆนะนี่เป็นการจบแบบคุยกันแล้วก็เป็นการตัดสินใจร่วมเหมือนที่เคยบอกไว้ในแชทว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะในชีวิตนะเราอยากเป็นคนตัดสินใจกันเองสองคนนะคะซึ่งเป็นเรื่องแบบนั้นจริงๆเรื่องดีมากมองคนละอย่างกันตอนไหนจริงๆไม่ได้บอกอะไรหรอกนะคะจริงว่ามันอาจจะถึงเวลาค่ะถึงเวลาที่แบบต้องคุยกันเคลียร์กันในเรื่องคนที่เวลามีความรักค่ะพอมันถึงจุดหนึ่งเราก็จะคุยกันเคลียร์กันแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเห็นด้วยกันว่าเราหยุดก่อนเนาะอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นมิตรภาพที่ดีอ่ะมันเป็นเพราะงานไหมอ่ะเพราะที่ผ่านมาคลิปงานแน่นมากไม่ยากไม่กระยะคือไม่ได้แต่งงานกันไม่ได้มีเบบี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือไม่ใช่เชื่อในความรักตลอดเพราะทุกครั้งที่เชื่อในความรักก็คือมันมีความสุขอะเป็นเพราะงานเป็นเพราะไลฟ์สไตล์หรือเป็นเพราะมันช่วยเป็นความมองความการใช้ชีวิตมากกว่าจังหวะชีวิตมากกว่านานไม่นานนะก็เลยงงว่าดูได้ไหมไม่นึกว่าจะแตกดาวไม่หยุดไปสองครั้งเลยยังถามอยู่เลยรู้หรือดาวแต่เราก็ต้องบอกความจริงไงให้เราโกหกอยู่ได้ไงใช่ไหมเราไปที่หนูพักงานแล้วก็พักใจไปด้วยเลยนะเที่ยวค่ะเที่ยวเก่งแล้วมุมมองของพักงานกันดีก็ยังไงคะก็แฮปปี้ค่ะคือจริงๆไม่เคยแบบไม่เคยรู้สึกไม่ดีกับความรักค่ะคือแบบชื่นใจกับความรักทุกครั้งเลยเพราะทุกครั้งที่เกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยมันจะเป็นบทเรียนให้กับเราในการใช้ชีวิตต่อหรือว่าแข็งแรงต่อหรือว่าเรียนรู้อะไรใหม่ๆเสมอแล้วทุกคนที่เข้ามาในชีวิตอ่ะมันเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับเราเพื่อให้เราโตขึ้นหรือให้เราคิดอะไรได้ใหม่ๆจากที่เราเคยคิดถึงเราคนเดียวเราก็ไปเห็นอีกแบบนึงอีกแบบนึงแบบแต่ยังอยากมีความรักมีคู่ชีวิตมีใครๆก็อยากมีไปไม่ถูกกันเลยก็เลยเงียบเลยใช่ไหมเออ